ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกับปุกี้ซีอีสานอีกแล้วได้จ้ามื้อนี้เนาะปุกี้ก็สิเอาใจสาวสาวสายฝอก็สิมาแชร์แชทคำว่าที่แบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ที่เขาสามารถที่จะส่งไปให้ผู้บ่าวเนาะโอเคเขามาเริ่มกันเลยนะจ้าประโยคที่หนึ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวปุ๊กต้องอ่านลิสต์ของปุ๊กเนาะประโยคที่หนึ่งก็คือ just thinking about you has made me all hot and bothered maybe you can come over and help อันนี้เนี่ยก็ประมาณที่แบบว่าอยู่คนที่อยู่ใกล้กันอยู่บ่ไกลกันหลายคือแบบว่าฉันอะแค่คิดถึงคุณน่ะมันก็เฮ็ดให้ฉันรู้สึกว่าเร่าร้อนอยู่บ่เป็นสุขบ่บางทีคุณน่ะสามารถที่จะมาหาก็คือว่าคุณอยากมาหาฉันแล้วก็มาซอยฉันในบ่อเองประมาณนี้เนาะ รู้สึกว่าถ้าอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าส่งไปให้ผู้ชายที่แบบอยู่ใกล้ๆเฮาเนี่ยหรือว่าผู้ชายที่เฮาไปคบไปพ่อกันแล้วก็อยู่แบบใกล้ๆหรือผู้บ่าวอยู่แฟนที่เราอยากให้แฟนมาหาเขาก็สามารถที่จะส่งประโยคนี้ไปให้เพิ่นได้เนาะโอเคประโยคต่อไปก็คือ Hold on it's getting really cold under these blankets I'm going to put some clothes on กับประมาณว่าคุยกำลังอันนี้ประมาณกำลังแชทกันอยู่เนาะจ้ะแล้วบัตตาที่เขาก็บอกว่าอุ้ยถ้าแป๊บนึงบอกฉันรู้สึกหนาวเดี๋ยวฉันจะลุกไปใส่เสื้อผ้าก่อนมันเฮ็ดให้ผู้ชายคิดแบบว่าเฮ้ยเฮ็ดให้เขาจินตนาเฮ็ดให้ผู้ชายอ่ะจินตนาการไปว่าเฮ้ยแสดงว่าเขาบ่ใส่อีหยังแน่นอนเลยคันทรงอันนี้ไปแท็กซี่ไปเนาะมีรับรองว่าผู้ชายน่ะต้องแบบว่าอยากจะวิดีโอคอลเห็นหน้าคุยว่าแซนแบบว่าอยากจะรีบวิ่งเขามาหามาหาเฮาเร็วๆทันใดนั่นเลยเนาะจ้ะโอเคประโยคเซ็กซี่ต่อไปก็คือ Guess what color my panty I'm wearing เขาก็แท็กไปแล้วเขาก็แล้วให้ผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายแล้วผู้ชายเขาจะกับสีท้ายอุ้ยสีแดงมอสีชมพูบอสีนู่นสีนั่นสีนี่บอแล้วเขาก็ตอบไปบอกว่าก็ให้ข้าเจ้านะแก๊สไปแล้วเขาก็ตอบไปบอกว่า I'm not wearing anything แล้วมันสีเห็นให้ผู้ชายแบบรู้สึกแบบโอ้ฮาร์ดมากคือบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยเธอทายผิดน้ำลายแตกเธออะทายผิดเพราะว่าฉันไม่ได้ใส่อีกอย่างเลยอันนี้ยิ่งให้ทายผู้ชายอะคิดถึงเขาแบบว่าอยากที่จะกลับมาหาเขาเร็วๆอันนี้นี่นั่นคือไอ้ปุ๊กมากแท็กไปหาสามีตอนที่กำลังเฮ็ดงานอยู่แบบว่าให้แบบว่าให้เขารีบกลับมาบ้านเนี่ยประมาณนี้แท็กไปอ่อยเนาะจ้ะโอเคประโยคต่อไปเนาะก็คือย้ำมือเศร้าอันนี้ประโยคนี้นอกจากเขาควรที่จะแท็กย้ำมือเศร้าเราจะบอก I had a nasty dream about you last night แท็กไปหาข้าเจ้าตอนที่เขาตื่นนอนใหม่ๆแบบแท็กไป good morning อย่างนี้สินะแต่ใส่ประโยคนี้ I had a nasty dream about you last night กับประมาณว่าฉันอะมีแบบนาเขาสามารถใส่คำว่า naughty หรือว่า dirty ก็ได้บอกว่าไปคำเนี่ยมันเห็นให้ผู้ชายแบบจินตนาการไปไกลเห็นให้เขารู้สึกแบบว่าเราร้อนมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีว่านี่เนาะกะเห็นให้คุณเนี่ยอยู่ในความคิดของผู้บ่าวคนนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่อ่อยๆบนแน่บางทีคันอยู่ใกล้กันเนาะผู้บ่าวเพิ่นอาจจะมาหาคุณก็ได้เนาะโอเคประโยคสุดท้ายเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็คือ I'm still wearing that smile you give me ฉันแบบยังยิ้ม wearing ก็คือว่าสวมใส่ตะวันในประโยคนี้ประมาณว่าฉันแบบยังยิ้มแบบนึกถึง
smile ที่ you gave me กับประมาณว่ารอยยิ้มที่คุณให้ฉันก็คือว่าอันนี้นี่มันไม่ได้แปลตามโตคือมันเป็นแปลในความแบบมันมีความลึกซึ้งก็คือว่าอันนี้นี่ใส่แท็กเนี่ยตอนที่เฮาอ่ะมีอย่างกับผู้ชายคนนั้นประมาณเมื่อคืนนี้เนาะหรือว่าแบบ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วเฮาก็แท็กประโยคนี้ไปเพื่อที่จะรีมายด์กันให้เขาอ่ะแบบคิดถึงเมื่อคืนก่อนที่เฮาได้แบบว่าฟีเจอริ่งกันที่คุณเฮ็ดให้ฉันมีความสุขเนาะอันนี้ก็คือประโยคในความหมายของประโยคนี้เนาะจ้ะโอเคมื้อนี้กะมีหาประโยคเท่านี้แต่ว่าปูกะสิมาให้แชทประโยคแชทเซ็กซี่หรือว่าประโยคแชทภาษาอังกฤษเรื่อยๆเนาะจ้ะมือดีกับขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาเบิ่งเขามาเบิ่งในวิดีโอนี้เนาะจ้ะมือหนาปุกกี้กับมาไม่อีกแต่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ปุกกี้แน่เด้อจ้ะมือขอลาไปแล้วบายบายสวัสดีจ้า